الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأكرمهم بدينه لدين الإسلام حيث جعل دينا قيما يبشر المؤمنين بحسن الختام وينذر الكافرين بالخيبة والضلال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن الله تبارك في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الإنسان وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير وأحسن عملا صدق الله العظيم ท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาทุกท่านผมขอสั่งเสียตัวผมเองและท่านพี่น้องให้มีตักวามีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากที่สุดในฐานะที่เราเป็นอิบาดุลลอฮ์เป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นมุมินคำว่ามุมินคือผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ใช้เราปฏิบัติอัลลอฮ์ห้ามเรางดเว้นนะครับเพราะฉะนั้นมุมินกับคนมุสลิมนี่ต่างกันถ้ามุสลิมเนี่ยบางทีเป็นมุสลิมในดุนยาแต่เป็นกาเฟตในวันอาคิเราะห์ก็เยอะแยะนะครับบางคนถือศีลอดถือบวชแต่ละหมาดไม่เอาไม่ได้อันนั้นไม่เรียกว่าเป็นมุมินบางคนถือศีลอดบางคนถือละหมาดแต่บวชไม่เคยเอาเลยนะครับนั่นก็ไม่ใช่มุมินเพราะฉะนั้นเราเป็นมุมินอัลลอฮ์ใช้เราปฏิบัติอัลลอฮ์ห้ามเรางดเว้นวันนี้เราอยู่ในช่วงของเดือนรอมฎอนเรียกว่าชะฮรุลมุบารอกเดือนอันเป็นความเป็นสิริมงคลชะฮรุลมัฟิรอห์เดือนแห่งการขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเดือนแห่งอัรเราะห์มะห์เดือนแห่งความเมตตาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เฉพาะคนมุมินที่เราจะได้รับประตูนะครับอัรรอยานอัลเลาะห์จะให้เฉพาะคนที่ถือศีลอดเท่านั้นที่จะผ่านประตูนี้ได้และการถือศีลอดอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้ว่าอัสซิยามลีการถือศีลอดเนี่ยเป็นของฉันเป็นของข้าวะอัจรุลีและข้าจะให้กับละฮูกับเขานะครับนี่เป็นสัญญาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับคนที่ถือศีลอดและอีกหะดีษนึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนที่ถือศีลอดนั้นฟารฮาตานจะดีใจถึง2ครั้งครั้งแรกก็คือเวลาเราได้ยินเสียงอาซานนั่นเราดีใจนะครับว่าเราละศีลอดแล้วครั้งที่2ก็คือยัลกอฮุร็อบบุฮูเขาได้พบอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะเราะยูฮูแล้วก็เห็นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างชัดเจนซึ่งไม่มีใครเห็นในโลกดุนยานี้แต่อัลลอฮ์จะให้คนที่เป็นมุมินเท่านั้นได้เห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างชัดเจนเหมือนกับจันทร์วันเพ็ญนะครับนี่เป็นสัญญาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้กับเรานะครับนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกให้เราได้รับทราบเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราถือศีลอดมาใกล้จะสิ้นรอมฎอนแล้วเราต้องตักตวงความดีตรงนี้ให้มากๆเพราะรอมฎอนปีหน้าเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะครับเพ
พบกับรอมฎอนปีหน้าหรือเปล่าท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาทุกท่านครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานในซูเราะห์อัลกะฮฟีอายะที่45ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกยกตัวอย่างวัดริบละฮุมมะซะลัลฮายาติดดุนยาอัลลอฮฺได้เปรียบเทียบอุปมาชีวิตของคนเราเนี่ยมนุษย์ทุกคนอัลลอฮฺเปรียบเทียบว่าอุปมาเหมือนกับชีวิตคนเรามะซะลัลฮายาติดดุนยากามาอินอันซัลนาฮูมินัสซะมาเหมือนกับน้ำฝนที่ตกลงมาจากฟากฟ้าน้ำฝนนะครับเรียกว่ามาอุลมาตอร์น้ำฝนที่ตกลงมาจากฟากฟ้าแต่เมื่อตกมาแล้วเนี่ยฟาอัชบะฮาซีมันตะดรูฮุริยาต้นหมากรากไม้ต่างๆมันก็เขียวขจีไปทั่วเหมือนคนเราเวลามีกำลังกายหนุ่มแน่นนะครับเราก็สามารถทำอะไรได้นะครับก็เขียวขจีตรงนี้แสดงว่าอะไรอัลลอฮ์เปรียบเทียบตรงนี้ว่าฝนที่ตกลงมาเนี่ยเวลาสักพักหนึ่งจะเห็นต้นไม้นี่มันเขียวไปหมดแม้แต่ผักบุ้งใครอยู่บ้านนอกเดี๋ยวจะรู้เลยผักบุ้งเนี่ยจะเลื้อยช่อนะครับแล้วก็เอามาแกงส้มอร่อยนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ให้มานะครับแล้วก็เมื่อมีความเขียวขจีแล้วฟาอัสบะฮุฮาซียันตะดรูฮุริยะนะครับอัลลอฮ์ก็บอกว่าในที่สุดฟาอัสบะฮามันจึงกลายเป็นสภาพฮัซีมันเหี่ยวเฉาลงนะครับตะดรูฮุริยะตามวาระของมันก็คนเราเหมือนกันเวลาเป็นหนุ่มเป็นสาวร่างกายแข็งแรงเวลามีสภาพชราภาพมันก็แน่นอนร่างกายก็ไปไม่ค่อยไหวนะครับนี่คือสภาพของคนเราเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมสภาพของเราด้วยว่าเราอายุขนาดไหนแล้วและเราเคยตรวจไหมเคยตรวจไม่ใช่ตรวจสุขภาพนะครับตรวจว่าเช็คดูว่าเรามีอะไรขาดตกบกพร่องบ้างในงานของอัลลอฮ์อามันอิบาดะที่เราได้ทำเอาไว้นะครับวะกานันวะกานัลลอฮ์อะลากุลลิชัยอิมมุกตะดิรอและอัลลอฮ์ก็บอกต่อไปว่าอัลลอฮ์นั้นทรงอนุภาพเหนือทุกสิ่งทุกอย่างนี่ก็คือสภาพที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์สามารถให้ใครมีฐานะสามารถให้ใครได้เจ็บไข้ได้ป่วยทุกอย่างอยู่ที่กุดรัตของอัลลอฮ์อยู่ที่ความสามารถของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นนะครับและอัลลอฮ์บอกต่อไปว่าอัลมาลุวัลบานูนซีนะตุลฮายาติดดุนยาทรัพย์สมบัติที่ท่านมีมากมายมหาศาลอยู่ในมือของท่านนะในธนาคารของท่านวัลบานูนลูกหลานของท่านที่ทำงานมียศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่โตมีเกียรติยศชื่อเสียงในหน้าที่การงานมันเป็นเพียงซีนะตุลฮายาติดดุนยามันเป็นเพียงเครื่องประดับเฉพาะโลกนี้เท่านั้นอัลลอฮ์บอกแค่นี้ให้เรารู้ว่าทรัพย์สมบัติถ้าเราใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องมันไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยในวันอาคิเราะห์แต่ถ้าเราใช้ในทางที่ถูกต้องไปในทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแหละมันจะเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาจะรับไว้ในที่พระองค์เพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จึงบอกว่าอัลมาลวัลบานูซีนะตุลฮายาติดุนยาวัลบากิยาตุศอลิฮาตแต่สิ่งที่จะเหลือติดตัวท่านไปนะครับไม่ใช่ทรัพย์สมบัติไม่ใช่ลูกหลานก็คืออามันอิบาดะห์ที่อามันที่ซอละที่เราทำเอาไว้นะครับวัลบากิยาตุซอลิฮาตค่อยรุนวะอัห์ซะนุอามะลาและเป็นความหวังที่ดีที่สุดที่จะตามท่านไปในวันอาคิเราะห์นี่คืออัลกุรอานในซูเราะตุลกาฟีที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกให้เราได้เป็นข้อคิดเตือนใจกับเราว่าสิ่งที่มีอยู่ในตัวเราเนี่ยมันไม่ได้ให้ประโยชน์กับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นลูกหลานไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติที่เรามีความภูมิใจตรงนี้แต่ถ้าเราใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้องเราไปตัวคนเดียวแต่สิ่งสำคัญเวลาเราตายไปนะสามอย่างจะตามเราไปหนึ่งทรัพย์สมบัติตามเราไปที่กุโบสองภรรยาลูกๆของเราไปที่กุโบแต่สามก็คืออามันอิบาดะห์ที่ติดตัวเราไปนี่แหละครับมันจะอยู่กับเราอีกสองอย่างนั้นน่ะมันกลับนะครับ
ภรรยาเราจากไปแล้วก็เป็นของอื่นบางทีก็เป็นของอื่นเขาไม่ได้มาดูอยู่กับเราด้วยแล้วก็ทรัพย์สมบัติก็เป็นของคนอื่นบางทีแบ่งไปแบ่งมาเป็นเรื่องที่เรามีความวิตกเพราะอะไรบางทีไปแบ่งให้กับใครเวลามีปัญหากับเรื่องมรดกไปแบ่งให้กับทนายความนะครับทั้งที่เขาไม่ได้มีวาริสไม่ได้มีสิ่งที่จะเป็นส่วนได้กับเราเลยแต่เราไปให้เขานี่คือสิ่งสำคัญที่ให้เราได้รับรู้ว่าชีวิตของคนเราที่อัลลอฮฺสุบตาลาได้บอกว่าไม่ได้ให้ชีวิตของคนเรานั้นอยู่ถาวรและเราไม่สามารถจะรู้ว่าชีวิตของเราจะอยู่ได้วันไหนเพราะอัลลอฮฺสุบตาลาบอกไว้อย่างชัดเจนกุลลูนัฟซินดาอิกตุลมาอุดทุกชีวิตจะต้องรู้รสชาติแห่งความตายดาอิกเนี่ยแปลว่าชิมแต่ผมไม่แปลว่าชิมแปลว่าต้องรู้รสชาติแห่งความตายนะครับรู้รสตายไปแล้วเนี่ยเรากลับมาขอดีขอปฏิบัติทำความดีใหม่ขึ้นมาในโลกดุนยาไม่ได้แล้วเพราะในอัลกุรอานบอกว่ารับบานาอับบาซอร์นาโออัลลอฮ์ตอนนี้เราเห็นแล้วการลงโทษวะซะมิอ์นาเราได้ยินแล้วฟัรญิอ์นานะมันซอลิฮันขอพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์นี้กลับมาทำอามันอิบาดะห์ที่ซอลิฮ์ใหม่เถอะอินนามูกินูนเรามั่นใจว่าเราทำได้เรามั่นใจว่าเราทำได้แต่อัลกุรอานก็บอกว่าฟัซุกอลลิอัชฮาบิซาอีดสายไปเสียแล้วสหายของไฟนรกเอ๋ยนะครับวันนี้ก็คงจะใช้เวลาเพียงแค่นี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับก็เราได้มาร่วมอิบาดะห์กันตรงนี้และสถานที่นี้นะครับในค่ำตะเราะวีห์เราก็ยืนละหมาดกันนะครับอ่านกุรอานแล้วก็ทำดิกเกตทำอิบาดะห์ต่อรอซูลาแล้วก็เรียกอิติกาฟกันที่มัสยิดนี่คือสิ่งสำคัญที่เราจะเป็นเสบียงที่ดีกับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอะกูลุกอลิฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮะอะซีมลีวะละกุมولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه كان غفارا الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسولهأرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله سبحانه وتعالى ได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานตรงนี้ให้ข้อคิดนะครับโอ้ผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายท่านทั้งหลายจงยำเกรงอัลลอฮ์อย่างจริงๆไม่ใช่ยำเกรงแบบลิงเหมือนลิงหลอกเจ้านะครับเพราะฉะนั้นต้องยำเกรงต่อเราจริงๆทั้งการกระทำการพูดและก็การปฏิบัติและก็การของเรานะครับที่มีอยู่นะครับแล้วก็เวลาตะมูตุนอิลลาวะอันตุมุสลิมุนท่านทั้งหลายอย่าจากโลกนี้ไปจนกว่าท่านทั้งหลายจะเป็นมุสลิมซะก่อนก็หมายถึงว่าต้องเตรียมพร้อมในอามันอิบาดะห์ของเราที่ทำเป็นเสบียงที่ดีนั้นเตรียมพร้อมและเราจะเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะฮ์อินนัลลอฮุมะลาอิกะตุฮูศ็อลลูนะอะลันนบียาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมาอัลลอฮุมะอะอิซัลอิสลามอัลลอฮุมะอะอิซัลอิสลามวัลมุสลิมีนวะอะซิลลัชชิริกะวัลมุชริกีนวะดัมมิรวะดัมมิรอะอะดาอัดดีนวะญะอัลฮาซัลบะลัดอามินันมุตมะอินนะวะซาอิรัลมุสลิมีนاللهم أصلح لنا دنيا التي إليها معادنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغييعيدكم لعلكم تذكرون واذكروا نعمه يذكركم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة